มีเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นที่วัดกลางคลองวัฒนารามที่พระนครศรีอยุธยานะครับปรากฏว่าเกิดเหตุสันเขื่อนของวัดครับพังถล่มลงมาหลังจากส่งมอบงานได้เพียงแค่1เดือนคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการดำเนินงานการถมดินต่างๆไม่ดีหรือเปล่าหรือเป็นเพราะช่วงนี้ภัยแล้งอย่างที่เห็นภาพกันก่อนหน้านี้เพราะน้ำไม่มีพยุงบริเวณที่เป็นถนนเป็นดินมันก็เลยการเกิดการทรุดตัวลงมาหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบพร้อมกันค่ะกับทีมล่าความจริงนะคะคุณณัฐิกาโลวิระพาไปหาคำตอบค่ะด้านหลังของดิฉันคือแนวสันเขื่อนของวัดกลางของวัฒนารามจังหวัดอยุธยาที่ใช้รูปแบบการก่อสร้างโดยใช้เสาเข็มความยาว18เมตรตามที่วิศวกรได้ออกแบบมานะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ส่งมอบงานเพียง1เดือนแนวสันเขื่อนนี้ก็ทรุดตัวลงและกำลังรอการแก้ไขอยู่ในขณะนี้ค่ะแนวสันเขื่อนนี้เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนของกรมโยธาธิการและผังเมืองมูลค่า12ล้าน3แสนบาทมีความยาว140เมตรเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของตะลิ่งแต่หลังจากส่งมอบงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่16เมษายนแนวสันเขื่อนนี้ก็ทรุดตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรจนแยกจากกันตัวเขื่อนเริ่มเอ็นลงไปในน้ำพื้นดินบริเวณหน้าวัดทรุดตัวยาวกว่า100เมตรลึกประมาณ1เมตรโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอยุธยาคาดว่าสาเหตุเกิดจากระดับน้ำที่ลดลงและเมื่อมีการปรับภูมิทัศน์โดยการถมดินตามแนวสันเขื่อนทำให้มีแรงดันจากพื้นดินจนทำให้เขื่อนทรุดตัวลงพร้อมยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการก่อสร้างมีการตรวจสอบตามมาตรฐานน้ำเนี่ยก็เป็นอิทธิพลอันหนึ่งถ้าน้ำลงมากๆเนี่ยน้ำลงมากๆเนี่ยน้ำในดินน้ำในน้ำใช่ไหมน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเวลาเขาลงเนี่ยเขาจะลงเร็วแต่น้ำในดินอ่ะซึ่งตอนเขาแช่กันอยู่สมมติอันนี้ผมว่าเป็นตัวเขื่อนนะสมมติน้ำอยู่แค่นี้ระดับน้ำในดินก็อยู่แค่นี้ด้วยเพราะน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในมวลดินได้ผมก็เห็นมีดินถมใหม่อยู่ตรงนั้นนะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาเหตุมาจากตรงนี้หรือเปล่าด้านผู้ดูแลวัดกลางของวัฒนารามไม่เชื่อว่าสาเหตุหนึ่งที่เขื่อนทรุดเกิดจากการถมดินแต่หากวิศวกรยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงผู้เชี่ยวชาญควรแจ้งให้ทางวัดทราบว่าการถมดินนั้นทำได้มากน้อยเพียงใดหรือทำไม่ได้เลยทำไมถ้าถมดินไม่ได้คุณต้องบอกไม่ใช่คุณเอาดินมาใส่คุณเองก็เอาดินมาใส่เอาทรายมาใส่แล้วจะมาโทษทางวัดได้ไงน้ำหนักเกินคุณบอกมาสิว่าเติมไม่ได้กี่กิโลคุณพูดมาวิศวกรคุณน่ะต้องเก่งกับเราใช่ไหมต้องเก่งกับชาวบ้านใช่ไหมได้ไม่ใช่ว่าอยู่เกิดเรื่องแล้วปุ๊บเนี่ยอย่ามาเบี่ยงให้คนนู้นคนนี้รับผิดชอบอาจารย์ธเนศวีรศิริอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าภัยแล้งกับปัญหาถนนทรุดหรือเขื่อนทรุดเป็นเรื่องปกติสาเหตุเกิดจากระดับน้ำที่ลดลงทำให้แรงดันน้ำลดลงด้วยดินจึงขาดเสถียรภาพขณะที่น้ำในดินไหลออกมาทำให้ดินเคลื่อนตัวการออกแบบโครงสร้างที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวจริงๆเรื่องของการไหลของกำแพงกันดินโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีกำแพงกันดินหรือไม่มีกำแพงกันดินถ้าน้ำลดมากๆระดับแรงดันของน้ำที่เคยมีอยู่มันสูญเสียไปแล้วทำให้ดินเนี่ยเสถียรภาพไม่พอและถ้าดินยังมีความชื้นอยู่ประกอบกับมีน้ำที่เคยอยู่ข้างในไหลตามออกมาด้วยมันก็จะทำให้ดินมีการเคลื่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นก็แน่นอนเมื่อมีการเคลื่อนตัวถ้าไม่มีอะไรมาขวางมันก็ไหลอิสระแล้วถ้ามีอะไรมาขวางและส่วนที่ขวางนั้นเราออกแบบไว้ไม่ได้เผื่อว่าจะน้ำจะแห้งคลองมันก็มีโอกาสที่จะพังได้ทั้งแผงนักวิชาการแนะนำว่าการออกแบบที่ดีผู้ออกแบบต้องใช้สถิติหรือค่าเฉลี่ยระดับน้ำต่ำสุดแม้ต้องใช้งบประมาณสูงในการก่อสร้างแต่เมื่อเกิดน้ำแห้งขอดสิ่งปลูกสร้างจะไม่เกิดการทรุดตัวและไม่ต้องเสียค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นเวลาออกแบบนี้เขาไม่ได้บอกว่าออกแบบว่าน้ำจะแห้งคลองเพราะโดยปกติน้ำจะไม่แห้งคลองนานๆทีเราถึงจะพบอย่างภัยแล้งปีนี้เพราะฉะนั้นเวลาออกแบบนี้เขาจะบอกว่าออกแบบเพื่อให้น้ำแห้งคลองเลยเนี่ยมันชิ้นค่าใช้จ่ายสูงมาก
ขาก็อาจจะออกแบบในลักษณะที่ดูสถิติว่าน้ำเนี่ยเคยลดถึงระดับใดเอาเป็นค่าเฉลี่ยเช่นเคยลดมาแค่3เมตรเขาก็จะออกแบบอยู่แค่ตรงนั้นแต่พอมันยุบลงไป 4-5 เมตรเริ่มเสี่ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะในอนาคตก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องเผื่อตรงนี้มีการออกแบบเผื่อตรงนี้ดีกว่าที่มันพัง2-3 ครั้งแล้วเราต้องมาแก้กันทุกครั้งแต่ออกแบบครั้งเดียวแต่ต้องเผื่อปัจจัยตัวนี้ให้มากหน่อยก็อาจจะทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเงินในการซ่อมแซมหลายครั้งนักวิชาการแนะนำอีกว่าประชาชนสามารถสังเกตตามพื้นดินหากพบรอยแยกที่เป็นรอยยาวคมและลึกควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยการซ่อมแซมเบื้องต้นคือใช้ถุงทรายใส่ไว้ที่รอยแยกแล้วนำเสาเข็มไม้หรือคอนกรีตมาเย็บต่อส่วนการซ่อมแซมพื้นที่ที่ทรุดตัวลงไปต้องออกแบบใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมและในอนาคตควรคำนึงถึงระดับน้ำที่ลดลงมากขึ้นและงบประมาณที่จะต้องใช้มากขึ้นในการก่อสร้างจักริดศิวารินถ่ายภาพณัฐิกาโลวีระทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26